ต้นเตียนก็เป็นศิลปะล้านนาชิ้นเอกมีความเพียบพร้อมทั้งความงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมทั้งสีทั้งรูปแบบงานช่างทั้งผู้ประกอบการเนี่ยเขาจับจุดนี้มาเป็นหัวข้อว่าล้านนาคอลเลกชันให้ดูจากสัมผัสแรกที่รู้สึกว่าประทับใจในวัดตุนเกวียนแล้วเอาสิ่งนี้มาออกแบบต้นเกวียนเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าเราเคยชินกับแรงบันดาลใจที่มาจากธรรมชาติรอบตัวเราก็จับเอาต้นไม้คือต้นเกวียนมาสร้างเป็นเรื่องราวต้นเกวียนหลายๆต้นรวมกันก็เป็นป่าวัตถุดิบที่เราเอามาใช้ก็จะเป็นเศษผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนที่เป็นต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคการทำผมโดยทั่วไปเราเอาเทคนิคที่เราคิดเอามาประยุกต์ทำเองทุกคนก็มีอิสระที่จะเลือกบางคนก็เลือกสีความเก่านะฮะบางทีก็เลือกหน้าบันที่มันมีสีทองสีเขียวบางคนก็เลือกลวดลายก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหลังคาของวัดที่ทำจากดินขอแล้วก็ผ่านการเวลามาแล้วมันทำให้ดูสวยมากฮะลองเอากระเบื้องดินขอมาปูหน้าโต๊ะแล้วก็ทำสีดูให้มันดูเป็นธรรมชาติผมก็เลยเอาโต๊ะที่เราคิดว่ามันเป็นสไตล์ของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เรามาเอาของที่เป็นล้านนาก็คือกระเบื้องเนี่ยเอามามิกซ์กันวัดต้นเกวียนเนี่ยเป็นวัดที่มีความเพียบพร้อมทั้งความงามทั้งความเก่าทั้งประวัติศาสตร์ด้วยลายที่อยู่ในร่มเนี่ยถ้าเห็นร่มคันใหญ่ไปดูที่ฐานพระจะมี12ราศี12นักษัตริย์แต่สีที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้สีทองแวววับเราจะใช้สีเก่าเราสามารถใช้ลายที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเนี่ยนำเสนอได้แต่มีวิธีในการนำเสนอไม่ใช่ว่าเอามาใส่แล้วก็แห้งๆอยู่เหมือนสมัยก่อนที่เราเห็นนะคะก็จะมีเรื่องของการใส่มิติมีเข้มมีอ่อนล้านนาสไตล์เป็นลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติให้กลมกลืนกันอย่างลายของล้านนาก็เกิดจากลายของพวกพืชหรือใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยเพียงแต่เราออกมาประยุกต์ให้มันเป็นลวดลายขึ้นมาดอกกลีบเดียวของช่องลมอะค่ะและดีไซน์ออกมาเป็นจุดนี้ดึงเอาจุดเล็กๆออกมาดีไซน์ให้เป็นจุดที่มันเด่นต้องการให้ไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยพลิ้วเหมือนกลีบดอกไม้ใช้เวลาแกะประมาณ2เดือนได้ถ้าเราเอาของเก่ามาดีไซน์โดยใช้สีให้เป็นของใหม่เราเอาไปอยู่ที่ไหนก็ได้อาจารย์จะสอนเรื่องสีให้เป็นมิติเรื่องของความเก่าว่าจะทำยังไงให้ความเก่ามันมีความน่าสนใจผมก็แนะนำบ้างนิดหน่อยไม่มากอะไรทุกคนก็รู้สึกสนุกที่จะทำผมเนี่ยไม่ใช่ดีไซเนอร์ตรงๆผมเป็นเพนเตอร์การออกแบบของผมเนี่ยก็อาศัยมุมมองจากคนเขียนรูปอาจารย์วิชิตก็แนะนำเรื่องจังหวะควรจะใช้อะไรมากน้อยเท่าไหร่จินตนาการว่าถ้ามีแสงมาตกอยู่ในนี้ตรงไหนควรจะเป็นแสงอย่างไรต้นเกวียนนี่น่าจะเป็นงานศิลปะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ได้ศึกษามานะครับแล้วก็เรื่องของลวดลายที่เรานำมาทำนั่นคือจะเป็นต้นเสาของวัดต้นเกวียนวิธีการทำเรื่องพื้นผิวเนี่ยแล้วก็ใช้กระบวนการคล้ายๆกับของสมัยเก่างานศิลปะของวัดต้นเกวียนจะไม่เหมือนกันทุกช่อง
ป็นเทคนิคของการทำของช่างแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ละคนเนี่ยมีสัมผัสแรกในความประทับใจที่ว่าต้นเปลี่ยนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเช่นออกมาไม่รูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็น่าสนใจนะ